ลูกซ้ายไหนลูกซ้ายตอนนี้หนูเจ็บป่ะลูกเจ็บตอนนี้เจ็บนี่นะดูนะลุงหมอจะช่วยนะครับดูสิเจ็บหายเจ็บที่นี่ไม่มีเข็มฉีดยาให้เห็นไหมกินยาก็ไม่มีเข็มก็ไม่มีเพราะว่ามันจะปวดอะไรเนาะลุงจะหายนะครับแล้วหนูจะเป็นคนบอกเองนะครับเจ็บมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับเมื่อวานเจ็บเมื่อวานเจ็บแค่นี้มันก็หายทันทีเจอยาโทษครับครับครับเจ็บรุ่นจะทำนี่จะหายนี่รู้ไหมมันเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่รู้เนาะถ้างั้นก็แล้วมันหายเพราะอะไรหนูรู้ไหมนะมีอีกไหมครับมันยังปวดอยู่ยังปวดอยู่ตอนนี้มันปวดปวดมากกว่าเดิมไหมครับก็ประมาณเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคนะเอานิ้วแตะใช่ครับมันจุดไหนนิ้วเดียวนิ้วเดียวแตะโอเคปล่อยหายใจยาวครับโอเคครับถามว่ามีไหมครับขยับแรงๆหน่อยเริ่มก็เท่าเดิมอยู่ยังเหรอเฮ้ยจริงนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกเริ่มนิดนึงเริ่มดีเริ่มหายนิดนึงเริ่มหายนิดนึงเนาะดูสิใช้แปรงสีฟันเมื่อวานเนี่ยลุงใช้แปรงสีฟันโอเคนะครับสังเกตนะครับโทษครับเดิมถามว่ามีไหมครับขยับเลยครับเริ่มหายเยอะแล้วนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับก็รู้สึกเป็นอยู่นิดนึงนะฟังดีนะครับถ้าทั้งหมดเราเขียนวงกลมเป็นหนึ่งวงเนาะแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับหายไปกี่ส่วนครับถ้าเขียนวงกลมไว้หนึ่งส่วนแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนครับหายไปกี่ส่วนเหลือกี่ส่วนสี่หายไปทั้งหมดกี่พวกเนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนก็คือทั้งหมดสี่หายไปกี่ส่วนเหลือกี่ส่วนเหลือหนึ่งส่วนเหรอหายไปสามส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์พอทราบไหมครับคร่าวๆกันแล้วกันนะคร่าวๆกันแล้วกันนะหายไปตั้ง75%ครับโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนาะ75-80ได้แล้วมันรู้สึกปวดดูสิจะให้ผมตั้ง100ดูสิครับตั้ง 100% ดีไหมถ้าได้ก็ดีเนาะโอเคครับเป็นเรียนรู้ด้วยกันหรอกเรารู้เรียนรู้ด้วยกันนี่ไม้งานเนี่ย3-2ขยับเองแรงๆครับตึ๊ดๆๆๆมันก็ยังไม่หายปวดเลยแล้วมีนิดเนาะดูสิอีกทีนึงก็ได้อ่ะปากกาจิ้มสิตรงไหนจุดไหนมันชัดๆจิ้มไหมเดี๋ยวลุงงอยช่วยตามถูกไหมครับถูกนะปล่อยซะเปิดสังเกตโทษครับเอฟนี่มันอยู่นี่รู้ไหมสุดท้ายมันอยู่นี่นะ
เออโทษครับถามว่ามีอีกไหมครับตรงนั้นเข้าสิมืออยู่นิดนึงนิดนึงมันเดือบหนูไปเล่นน่าจะหายเนาะเพราะมันหายไปสามส่วนแล้วนี่ใช่เนาะเหลือแค่ส่วนเดียวเองเหลือประมาณ 30% ใช่ไหมครับส่วนเดียวหายส่วนแล้วพอใจไหมครับดูสิลุงหมอจะช่วยตรงนี้ดูสิจะหายไหมครับสังเกตนะครับเจออะไรกับหัวทีนี้ต้องสะบัดมือใช่ครับสะบัดไปครับทำไปครับปึ๊บถามว่าหายยังครับนิดนึงก็จะหายนิดนึงเหรอเหลือนิดเดียวถ้าทั้งหมดแบ่งเป็นสิบส่วนแบ่งเป็นสิบนาทีนะหายไปกี่ส่วนเหลือกี่ส่วนหนึ่งเหลือหนึ่งเหรอโอ้โห 90% ถ้าขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็คะแนนเต็ม10ได้9แล้วคิดทันไหมครับลุงหมอพาคิดอย่างเงี้ยคะแนนเต็ม10นะมันได้9คะแนนหรือมันแย่มา10ปวดเนาะมันหายไป9เหลือแค่1ใน10แปลว่าเหลือแค่ 10% ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับหายไป90แล้วพอใจมั้ยครับพอใจมั้ยครับนิดนึงก็ปวดอยู่นิดนึงนั่นแหละพอใจไหมระยะนี้พอใจไหมหนูไปทำอะไรมารู้ไหมถึงเจ็บปวดไม่รู้ไม่รู้เนาะมันไม่รู้แต่เวลาไปมันรู้เนาะเอาตัวไปก็แล้วกันมันหายไป 90% โอเคไหมครับตกลงแค่นี้เนาะโอเคครับจบข่าวครับ